ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาพระพรมบนความยกย้อนของยุคสมัยเหตุระเบิดที่หน้าสารท้ามหาพรมโรงแรมเอราวัณ เมื่อวันที่17สิงหาคมพศ2 5 5 8ชื่อเตือนความทรงจำให้เราอีกครั้งว่าพระพรหมเป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคนไทยซึมแทรกอยู่ในคติความเชื่อหลายประการในสังคมไทยมานานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระคเนศอาจด้วยพระมีความเชื่อตามคำพีในศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่โบราณที่ว่าพระพรหมมีพระนามเดิมว่าสยามภู หมายถึงทรงเป็นเทพที่เกิดขึ้นมาเองและเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงสร้างโลกและจักรวาลชาวพินดูแต่ดั้งเดิมจึงเชื่อว่าการเกิดขึ้นระดับศูนย์ไปของโลกเกิดจากพระพรหมเวลาที่พระพรหมสร้างโลกคือหนึ่งวันเรียกพรหมทิวาจากนั้นทรงบรรทมหนึ่งคืนเรียกพรหมราตรีซึ่งเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของพระพรหม รวมเรียกว่าหนึ่งกันเทียบเวลาในโลกมนุษย์ได้เท่ากับ8640ปีด้วยเหตุนี้จึงมีคำว่าพรมลิขิตหมายถึงอำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิตซึ่งเชื่อกันว่าพระพรหมเขียนไว้ที่หน้าผากของเด็กซึ่งเกิดได้หวันโดยเฉพาะเรื่องความรักและเนื้อคู่ทุกวันนี้ คนไทยยังเชื่อเรื่องพรมลิขิตยอยู่ไม่น้อยเรื่องเล่าในพุทธตำนานก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวพุทธสนิทเชื้อกับเทพฮินดูอย่างพระพรหมโดยเฉพาะเรื่องเล่าที่ว่าหลังจากเช่าชายสิทธ,ธัตถะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลแรกที่ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ มิใช่มนุษย์หากคือพระพรหมซึ่งมีอีกพระนามหนึ่งว่าเท้าสหัมบดีจึงเป็นที่มาของบทสวดในคำราธนรธรรมที่ว่าพรหมมาจโลกาธิปตีสหัมปตีกัดอัญชลีแปลว่าเท้าสหัมบดีแห่งโลกได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่าขอพระคุณเจ้า โปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเถิดนอกจากนั้นชาพุทธยังถูกปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตโดยมีพรหมวิหารสี่เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เชกเช่นพระพรหมอันประกอบด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาจึงไม่น่าแปลกใจ ตามอาคารสถานที่ราชการต่างๆนิยมสร้างศาลพระพรมประดิษฐานไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะพระพรมที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เคารพสักการะของคณะรัฐมนตรีมาหลายยุคหลายสมัยการเคารพสักการะพระพรมยังนำไปสู่การยอมรับนับถือศักดิ์ศรี หรือชายาของพระพรหมคือพระสรัสววติหรือพระสุรัสวดีในฐานะเทวีแห่งอักรษรศาสตร์ผู้อุปถัมภ์การศึกษาศิลปะวิทยาการตลอดจนนาฏศิลป์และคีตศิลป์ดังนั้นในสังคมฮินดูจึงไม่มีวันไหว้ครูแต่มีวันบูชาพระสุรัสวดีเทพนารีแห่งอักรษรศาสตร์และศิลปะวิทยาการ ในขณะที่สังคมไทยคุ้นเคยกับชื่อรางวัลพระราชทานพระสุรสัสศดีซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยมอบให้บุคคลในวงการภาพยนตร์ไทยที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆหากเราค้นคำว่าพระพรหมในภาษาอังกฤษจะได้คำว่า brahma b r a, a h m a และหากค้นคำว่าศาสนาพราหมณ์จะได้คำที่ใกล้เคียงกันคือบรามานิ i s m b r a h m a n i s m นั่นเป็นเพราะพระพรหมเกี่ยวพันโดยโตรงกับระบบการแบ่งชั้นวันนะซึ่งเป็นจารีสำคัญในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูตามความเชื่อว่าเมื่อพระพรหมสร้างโลกแล้ว ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีฐานะแตกต่างกันคือมนุษย์ที่เกิดออกมาจากเสียงของพระพรหมจัดเป็นวรรณะสูงสุดเรียกว่าวันนะพรามทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์และผู้ติดต่อกับเทพเจ้าส่วนมนุษย์ที่เกิดจากบาหรือไหลของพระพรหมเรียกว่าวันนะกษัตริย์ทำหน้าที่เป็นชนชั้นปกครองทหารตำรวจ แต่ถ้าเกิดมาจากส่วนท้องของพระพรหมเรียกว่าวัน,นแพทย์ธรอาชีพค้าขายและสุดท้ายคือมนุษย์ที่เกิดจากเท้าของพระพรหมจัดเป็นวันะต่ำสุดคือวันะสูตรทำหน้าที่เป็นกรรมกรกุลีและผู้รับใช้โดยมีกฎแห่งวันะระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามมีการแต่งงานข้ามวันะมิฉะนั้นลูกที่ออกมาจะต้องเป็นจันทาน หรือคนนอกวันนะที่ถูกสังคมรังเกียจในสังคมฮินดูแต่โบราณจึงบูชาพระพรหมในฐานะมหาเทพหรือประมุขเทพผู้สร้างโลกและผู้กำหนดชะตาชีวิตเช่นเดียวกับการบูชาพระอินทร์ในฐานะเทพผู้ประทานฟ้าฝนให้มนุษย์ได้ปลูกพืชและทำหมหากินจนกระทั่งเมื่อาศาสนาพุทธสถาปนาขึ้นเมื่อราว2,500ปีก่อน ฝ่ายพุทธอ้างว่าการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมีมหาเทพฮินดูอย่างน้อยสององค์รับรู้คือพระอินช่วยดีดพินสามสายมาถึงสายที่ตึงไปสายที่หย่อนไปและสายที่พอดีช่วยให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะค้นพบทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาและภายหลังจากตรัสรู้ พระพรหมก็ยังเป็นผู้ได้รับฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกดังกล่าวมาแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จึงเกิดขึ้นกับฝ่ายพรามหมณ์ฮินดูโดยลดความสำคัญของพระอิน์ทและพระพรหมลงด้วยการเล่าเรื่องไม่ดีเป็นการใส่ร้ายป้ายสีให้เสียหายอาทิเล่าว่าพระอินทแอบไปมีชู้กับเมียเทวดาบางองค์จนถูกสาปให้มีโยนี หรืออวัยวะเพศพันอันติดอยู่ตามลำตัวเรียกกันว่าเท้าสหัสโยนีเป็นที่น่าอับอายต้องวิงวอนร้องขอพระเวสสุกรรมสัญญาแพทย์ของสวรรค์พาตัดโยนีให้กลายเป็นดวงตาจนได้นามใหม่ว่าเท้าสหัสไนข้างฝ่ายพระพรหมก็ถูกใส่ร้ายว่าเคยมีพระนามเดิมว่าปัญจานน หมายถึงผู้มีห้าเสียนเพราะเดิมพระพรหมมีห้าเสียนแต่ถูกพระศิวะตัดเสียนบนไปหนึ่งเสียนเนื่องมาจากพระพรหมทรงสร้างสตรีเลโฉมนางหนึ่งชื่อสตะรูปาแล้วเกิดหลงไหลคลั่งไคล้ไม่ว่านางจะเดินไปทางไหนพระพรหมก็แลตามจนเกิดมีสีพระพักครั้นเมื่อนางนนหนีลอยขึ้นข้างบน พระพรหมก็ใช้พักที่ห้าตามไปดูจนพระศิวะมันไส้จึงตัดออกหนึ่งเสียนเหลือสี่เสียนสี่พระพักหรือที่เรียกพรหมพักและเมื่อลดชันพระอินทพระพรหมแล้วก็เชิดชูพระศิวะหรือพระอิศวนให้โดดเด่นขึ้นแทนเรียกกันว่าลัทธิไสวานิกายซึ่งอธิบายโลกใหม่ว่า พระศิวะทรงสวะางผูหรือเกิดขึ้นมาเองแล้วจึงทรงสร้างพระพรหมขึ้นมาสร้างโลกกับทรงสร้างพระวิษณุขึ้นมาทำหน้าที่คุ้มครองโลกกระทั่งเมื่อโลกเลวร้ายถึงยุคเข็นพระศิวะก็ทรงมีอนุภาพทํำลายล้างเพื่อจะได้ทรงสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเก่ากับอีกสายหนึ่งซึ่งศรัทธาพระวิษณุหรือพระนารายว่า ทรงมีอนุภาพปกป้องโลกและอย่างเล่าว่าเมื่อพระวิษณุทรงบรรทมอยู่ในเกษียณสมุทรหรือกะศีรธาราทรงพระสุบินและมีดอกบัวผุดออกมาจากพระนาพีโดยเหนือดอกบัวนั้นมีพระพรหมประทับนั่งอยู่นั่นแสดงว่าพวกไวยสนพนิกายอ้างว่าพระพรหมกำเนิดขึ้นมาจากพระนารายณ์นั่นเอง ราบจนวันนี้ไสวะนิกายกับไวยสนบนิกายเป็นสองนิกายใหญ่ที่มีบทบาทในสังคมอินเดียในขณะที่พระพรมกลับมาโดดเด่นในสังคมชาพุทธเช่นสังคมไทยด้วยประการรัชนีเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลาแม่ย่านางแม่ย่านายแม่ย่าใครกันผีผู้หญิงประจำรักษาเรือคือความหมายของคำว่าแม่ย่านางที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ2542สะท้อนคติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ไทยไตยแต่ดั้งเดิมที่ยกย่องผู้หญิงเป็นใหญ่จึงนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองป้องภัยและประทานความมั่งมีมั่งมูลโดยยกย่องนับถือเป็นแม่หรือแม่ย่าอาทิแม่ย่านางแม่โพศพแม่มด แม่พระคงคาแม่พระธรณีกลุ่มชาติพันธ์ไทยส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจึงใช้เรือเป็นพาหนะหลักโดยเชื่อว่าแม่ยานางสิงสถิตยอยู่ในเรือทุกลำเมื่อจะใช้เรือเดินทางไปไหนต้องมีการเส้นไหว้บูชาแม่ยานางเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อแม่ยานาง จะได้คุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัยไปตลอดรอดฝั่งโดยเฉพาะชาวประมงที่ต้องออกเรือไปหาปลาไกลๆมีโอกาสเผชิญพายุและคลื่นลมแรงจะให้ความสำคัญกับพิธีเส้นไหว้บูชาแม่ย่านางเรือเป็นพิเศษเพราะเชื่อว่าแม่ย่านางจะดนบันดาลให้มีโชคลาภหรือประสบความสำเร็จตามปรารถนา โดยก่อนออกเรือทุกครั้งมักจะพูดกับแม่ยานางว่าอย่าให้มันขัดอย่าให้มันคล่องให้คล่องให้คล่องให้แคล้วให้แคล้วทุกอย่างจับปลาหรือค้าขายให้สมปรารถนาจะให้รางวัลแก่แม่ยานางแม้แต่เรือพายลำเล็กๆเกช่นเรือขายกวัวจับของนางประทุมศรีคงอยู่ซึ่งถือเป็นเรือขายของลำสุดท้าย ในย่านตลาดน้ำวัดเพลงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นตลาดน้ำที่วายหรือเลิกกิจการไปนานกว่า30ปีแล้วแต่แม่ประทุมยังคงพายเรือลำเก่าไปบริการก๋วยจับด้วยรสชาติดั้งเดิมที่ชาวลุ่มน้ำแม่กลองย่านวัดเพลงคุ้นเคยมาตราบจนวันนี้โดยใครๆต่างสังเกตเห็นว่าเรือพายของแม่ทุม เก่าจนเนื้อไม้แตกลายงาไปทั่วทั้งลำทว่าร่องรอยแผ่นทองคำเปลวที่ปิดตรงหัวเรือกลับยังเปล่งประกายวาวราวกับเพิ่งถูกบรรจงปิดมาเมื่อวันวานแม่ทุมจึงอธิบายว่าันยาเรือกันรั่วปีละสองครั้งทุกครั้งต้องซื้อทองมาปิดหัวปิดท้ายเพื่อบูชาแม่ย่านางท่านเหมือนเราแต่งตัวให้ท่านสวยๆ แล้วเราค้าขายก็สบายใจที่จังหวัดกระบี่มีพิธีผูกผ้าเรือหัวโทงยางเออกระเริกเป็นประจำทุกปีเพื่อบูชาคระวะแม่ยานางเรือจะได้เป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวเรือยามนำเรือหัวทงออกไปทำประมงหรือพานักท่องเที่ยวไปเยือนเกาะต่างๆในทะเลอันดามันโดยพวกเขาจะนำผ้าสีสันสดใส มาผูกที่หัวทงเรือแล้คล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองทับลงบนผ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลดังการเอาอกเอาใจแม่ย่าด้วยการแต่งตัวให้ท่านด้วยเสื้อผ้าชุดสวยพร้อมเครื่องประดับตราการตาเวลาออกเรือไปทำหากินก็จะสบายใจไปตลอดทั้งปีส่วนที่หลวงพระบางราชธานีเดิม และเมืองมรดกโลกของเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่จัดงานบุญสวงเหือหรืองานบุญแข่งเรือที่สนุกสนานและน่าทึ่งที่สุดเพราะแม่ย่านางเรือของเมืองนี้ปรากฏเป็นตัวตนให้เห็นจริงในร่างสาวงามที่คัดสรรจากสาวพรมจารีในหมู่บ้านเรียกกันว่านางเหือหรือนางเรือมาเดินนำฝีพายไปลงเรือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและยังเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่นั่งไปในเรือกับเหล่าฝีพายผู้ชายล้วนเพื่อทำพิธีเส้นสวงบูชาพญานาคผู้ปกปักรักษาคุ้งน้ำที่ใช้เป็นสนามแข่งเพียงแต่เธอไม่ได้ลงไปจ้วงพายตอนแข่งจริงเท่านั้นเชื่อกันว่าจุดที่แม่ยานางเรือสถิตยอยู่คือที่หัวเรือคนโบราณจึงห้ามเหยียบหัวเรือ หรือวางสิ่งสกรปรกบนหัวเรือปัจจุบันเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนนิยมใช้รถแทนเรือยังเชื่อกันว่ามีย่านางประจำรถด้วยจึงนิยมคล้องพวงมาลัยที่กระจกมองหลังเป็นสัญลักษณ์การบูชาแม่ย่านางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้ตัวตนแต่ยังทรงอิทธิพลต่อจิตใจคนไทยตราบจนวันนี้ เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลามักกะลีผลจริงหรือต้นไม้ออกลูกเป็นคนได้ยินคำร่ำลือมานานถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งสามารถแตกดอกออกผลเป็นผู้หญิง แถมอวบอิ่มเปล่งปลั่งเป็นสาวคราว15หยกหยกสหย่อนๆย่อนต้องตาตรึงใจของบรรดาฤาษีที่ปลีกวิเวกไปบำเพ็ญเพียรในป่าลึกขนาดแย่งกันขึ้นไปเด็ดมาดอมดมชมชื่นจนตะบะที่ฝึกมาแก่กล้าถึงคลาต้องแตกยับดับดิ้นไปตามๆกันเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเรื่องเหลือเชื่อกึ่งไสยศาสตร์มนต์ดำ จำพวกเหล็กไหลช้างน้ำเขี้ยวเสือไฟที่คนหลงเชื่อมักตกเป็นเหยื่อพวก18มงกุฎเอามวลสารแปลกๆมาหลอกคนมีตังที่เชื่อคนง่ายผมก็เลยรู้สึกเฉยๆกับเรื่องมักกะลีผลนึกไปว่าคนจะขายของต้องอวดอ้างสรรพคุณเป็นธรรมดาจนเมื่อต้นหนาวคราวน้ำนองเต็มตะลิง่ง มีโอกาสไปสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองจำลองที่วัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากแม้องค์เจดีย์จะมีขนาดเล็กกว่าของจริงที่ย่างกุ้งหลายเท่าแต่ก็ปิดทองอารามงามตาไม่แพ้กันทว่าที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นกลับเป็นหน้าต่างไม้ของพระอุโบสถ ซึ่งนอกจากแกะสลักภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติแล้วยังมีภาพมักระีผลในป่าหิมพานกำลังถูกกลสีนักศิษย์วิทยาธรปีนขึ้นไปเอามีดตัดขั้วลงมาเชยชมพอตัดได้แล้วก็อุ้มสมผลไม้สาวเหาะหายไปอย่างทนุถนอมขณะที่บางคนก็กำลังปีนขึ้นต้นมักระีผล ด้วยท่วงท่าที่กระเฮียนกระหือรือเห็นภาพนี้เลยนึกได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนคุณยุทธวงศ์วงทองกัรยานามิตรจากสระบุรีและเว็บมาสเตอร์โค,ค้กไทยเคยชวนไปอภิรมชมชื่นภาพจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเยี่ยมที่วัดหนองยาวสูงอำเภอสาวให้ซึ่งมีภาพมักลีผลเป็นจุดเด่นช่างเขียนภาพ ท่านเขียนละเอียดถึงขั้นมีเทวดากับเรษีราวีกันเป็นศึกชิงนางผลไม้คนที่ได้นางไปแล้วก็กำลังทำรับรับล่อๆอ,อ,อยู่หลังโขดหินเทวดาบางองค์อดใจไม่ไหวอุ้มสมนางผลไม้ไปโอ้โลมปฏิโลมกันโจงครึ้มไม่อายใครเย้าวยวนใจให้กลับมาค้นหาความจริงว่ามักระีผลเป็นเรื่องจริงหรือตำนานกันแน่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542ให้ความหมายของคำมักกะรีผลเป็นชื่อต้นไม้ในนิยายโบราณว่ามีอยู่ที่ป่าหิมพานออกผลเป็นรูปหญิงสาวงดงามห้อยย้อยเป็นระยะเมื่อครบเจ็ดวันผลก็เน่านารีผลก็เรียกขณะที่ไตรภูมิพระร่วงบอกว่า มักกะลีผลเป็นต้นไม้วิเศษในป่าหิมพานมีผลเป็นรูปสตรีอันพึงใหญ่ได้16ปีและฝูงผู้ชายได้เห็นก็มีใจรักโดยเฉพาะเหล่าเลสีนักศิษย์วิทยาธรต่างแย่งชิงไปเชยชมก็เลยมีคำถามอีกว่าลวเลสีนักศิษย์วิทยาธรเป็นใครราชบัณฑิตท่านว่า เาสีคือนักบวชพวกหนึง่งมีมาก่อนพุทธกาลสละบ้านเรือนออกไปบำเพ,พ็ญพรตแสวงหาความสง,งบบางทีเรียกว่านักสิทธ์แปลว่าผู้สำเร็จส่วนวิทยาธรหรือพิทยาธรเป็นอมนุษย์พวกหนึง่งคือไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ใช่เทวดาเพราะเชื่อว่าวิทยาธรมีวิชากายสิทธิ สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้อยู่ในภูเขาหิมาลัยมีหน้าที่ปรนิบัติพระศิวะบางตำราว่าพวกนักศิ์วิทยาทรที่ฝึกจนแก่กล้าจะสามารถเล่นแร่แปรธาตุทำประลอดเหลวให้แข็งเป็นก้อนเรียกว่าสำเร็จประลอดทำให้เหาะได้และร่างกายเป็นหนุ่มตลอดเวลาจนต้องเหาะไปอยู่ป่าหิมพานเพราะเหม็นสาบมนุษย์ เลยได้ไปผ่านพบมักกะลีผลนั่นเองประมวลเรื่องราวทั้งหมดแล้วถึงแม้จะไม่กล้าฟันธงและคอนเฟิร์มแต่ผมเชื่อว่ามักกะลีผลต้นไม้ที่ออกผลเป็นหญิงสาวไม่น่าจะมีจริงน่าจะเป็นภาพลวงตาของบรรดาผู้คนที่ฝึกวิชาอยู่แต่ในป่าห่างไกลผู้คนและหญิงสาวเพราะร้อนวิชามากๆเข้า ก็อาจจะมองผลไม้อะไรก็ได้ที่มีส่วนเว้าวส่วนโคง้งแล้วเห็นเป็นผู้หญิงอย่างที่ใจกำหนดตามประษาผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสบางทีผลไม้ชนิดนั้นอาจถือเป็นบททดสอบตะบะของพวกฤาษีประมาณว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดนานวันเข้าก็เลยเรียกขานว่ามักะกลีผลที่ออกเสียงแล้วคล้ายๆ มักนารีผลนั่นเองแต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตไม่มีคำว่ามักนารีผลชวนให้นึกถึงเรื่องเล่าในพมา่าว่าสมัยก่อนพระที่จะเลื่อนชั้นเป็นเจ้าอาวาสหรือสมภารต้องผ่านขั้นตอนทดสอบโดยให้ท่านไปนั่งทำสมาธิเพียงลำพังในห้องแคบๆที่มีภาพจิตรกรรมเชิงสังวาส หรืออีโรติกเช่นภาพผู้หญิงอาบน้ำวาดสอดแทรกไว้แล้วจะมีกรรมการคอยตรวจว่าแคนดิเดตสมบารรูปนั้นสมาธิหลุดแอบเลภาพสาวอาบน้ำหรือไม่ถ้าสมาธิแก่กล้าเพียงพอก็ขึ้นชั้นสมภารได้ต่อมาจึงเรียกห้องนั้นว่าห้องทดสอบสมภาร์พูดถึงความมีหรือไม่มีอยู่จริงของ มัก,กระีผลอยากอุปมากับเรื่องเล่าในพุทธประวัติว่าหลังจากตรัสรู้พระพุทธเจ้าประทับเสววิมุตติสุขอยู่ที่ต้นอชาปะรนิโคตรหรือต้นไทรแล้วมีทิดาพยามานมาร่ายรำยั่วยวนแต่ไม่สำเร็จแถมตอนมาร่ายรำยังเป็นสาวแต่พอปฏิบัติการสายลอบฟ้าไม่สำเร็จก็กลับกลายเป็นคนแก่ เดินยักแย่ยักยันหนีไปในความเป็นจริงไม่มีทิดาพยามานที่ไหนหรอกแต่เป็นเรื่องเล่าให้รู้ว่าบุคคลเมื่อบรรลุธรรมย่อมเอาชนะก,กิเลสในใจตนได้ชื่อทิดาพยามานก็บอกอยู่ในตัวแล้วคือนางราคะนางตันหาและนางอรดีนี่คือชื่อในเชิงสัญ,ญลักษณ์ เพื่อใช้เล่าพุทธประวัติให้ชาวบ้านฟังเข้าใจง่ายๆเหมือนสมัยนี้ละครเรตติ้งดีต้องมีตัวอิจฉานั่นแหละบทสรุปของเรื่องมักกรีผลจึงอยากเชิญชวนท่านไปดูสิ่งดีๆที่วัดพระบรมธาตุอำเภอบ้านตากจังหวัดตากและที่วัดหนองยาวสูงอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีเผื่อเวลามีใครเอามรก,กรีผลมาหลอกเอ้ย มาเสนอขายจะได้ช่างใจให้ดีๆเพราะหากอยากรวยอยากมีความสุขไม่มีใครบรรดาลให้ได้แม้แต่มัก,กรีผลนอกจากท่องคาถาชีวิตคือการต่อสู้อุปสรรคคือยาชูกำลังสามเวลาหลังอาหารนั่นแหละดีซอกแซกอาเซียน ทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเรื่องเล่าชาวบางกอกชั่วม่อข้าวเดือดถ้าย้อนไปศึกษาอาดีตจะทราบว่าท่าประจันท์กับสิดิราชเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันมาก่อนนะคะแต่เพราะเมื่อกว่า500ปีมาแล้ว แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้ไหลคดโค้งเป็นรูปแอก,กวัวทำให้ต้องเสียเวลาพายเรืออ้อมกันเป็นวันๆเกิดเป็นตำนานเล่าขานว่าตากับยายแจวเรือมาถึงคลองบางเกอกน้อยก็พอดีคำ่ำจึงแวะขึ้นฝั่งหุงข้าวปลากันเสร็จสับแล้วรีบแจวเรือต่อไปตลอดคืนกว่าจะถึงคลองบางกากใหญ่ก็สว่างพอดีจึงจัดแจง เตรียมหุงหาข้าวเช้ากินพอยายตั้งหม้อข้าวเสร็จก็รู้ตัวว่าลืมฝาหม้อทิ้งไว้ที่ปากคลองบางกอกน้อยยายโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสู้อุตส่าอดหลับยายโกรธเป็นฟืนเป็นไฟสู้อุตส่าหอดหลับอดนอนแจวเรือมาทั้งคืนตาดันลืมฝาหม้อไว้ได้คุณตาไม่ปริปากบน่นรีบเดินตัดป่า กลับไปเอาฝาหม้อที่บางกอกน้อยแล้วเดินกลับมาถึงบางกอกใหญ่ก็พอดีหม้อข้าวเดือดจึงกลายเป็นตำนานชั่วหม้อข้าวเดือดแสดงถึงความคดโคง้งและวกอ้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนั้นค่ะพุทธศักราช2077สมเด็จพระชัยราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยามีพระบรมราชองการให้ขุดคลองลัด ณจุดที่แคบที่สุดของส่วนโค้งอ้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาคือจากปากคลองบางเกอกน้อยถึงปากคลองบางเกอกใหญ่ใช้เวลาขุดนานกว่า10ปีมาเสร็จสิ้นในปีพุทธศักราช2 0 8 7วิธีการขุดสันนิษฐานว่าใช้วิธีเดียวกับการขุดคลองดําเนินสะดวกในสมัยรัชกาลที่4คือใช้แรงงานคนขุดเป็นช่วงๆ ช่วงละหนึ่งกิโลเมตรเว้น1กิโลเมตรแล้วให้แรงดันของแม่น้ำแทงดินช่วงที่ไม่ได้ขุดให้ทะลุจนกลายเป็นคลองเล็กๆค่ะนานวันเข้าแม่น้ำเจ้าพระยายก็มีเส้นทางที่ไหลตรงผ่านทางคลองขุดซึ่งค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามแรงดันของกระแสน้ำหลักที่สุด กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ช่วงตั้งแต่วัดอรุณราชวรารามถึงด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือหน้าสถานีรถไฟบางกอกน้อยนั่นเองค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของ ทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต